ือนตอนนี้เขาไปต่างประเทศนี่แล้วก็เหมือนแบบว่างานที่ของปีข้างหน้าก็เยอะกว่าเยอะมากครับเยอะกว่ามากครับเราเองต้องปรับตัวต้องโฟกัสมากกว่าที่ผ่านมาครับต้องตั้งใจต้องแบบว่าทำงานให้เสร็จอะไรเงี้ยคือแบบว่าทำเรื่อยๆไม่ได้ต้องแบบว่า get the job done นะครับงานมันก็ถือว่าหลากหลายมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีอีเวนต์ใช่ครับใช่ครับใช่มีหลากหลายครับมีถ่ายแบบอะไรเงี้ยก็ดีครับสนุกไปกับมันอันนี้คือวิ่งมากสุดได้กี่งานคะตรงจริงๆที่เคยอ่ะ3ครับแต่เดี๋ยวปีใหม่เนี่ยมี4งานก็น่าจะเป็น4ที่เล่นคอนเสิร์ตเยอะสุดร่างกายเราเองรู้สึกว่าแบบมันยังรับไหวเหนื่อยครับแล้วก็จริงๆมันไม่ได้มีเวลาไปออกกําลังกายแยกด้วยอันนี้ก็เหมือนกับมันก็ได้เบิร์นอะไรแต่มันไม่ก็ไม่เหมือนกับการที่ไปคาร์ดิโอหรือเข้าจิมนะครับก็พยายามหาเค้าเรียกว่าหาบาลานซ์มันอยู่แต่ก็ยังโอเคครับยังได้อยู่ครับคอนเสิร์ตก็คือยังดึกๆมากใช่ครับคอนเสิร์ตดึกแล้วก็มีงานเช้าตื่นเช้าเลยครับอันนี้นี่มีเวลาที่ไหนงีบที่นั่นเลยครับแต่ก็แต่ว่าก็จะโซมครับหน้าก็จะโซมอะไรก็เหมือนกับต้องพยายามบำรุงวิตามินอะไรอย่างนี้เท่าที่ทำได้ครับแต่ยังไม่เคยถึงขั้นแบบว่าน็อกอะไรอย่างนี้เคยทีนึงตอนเดือนอะไรนะมิถุนาหรือเปล่าใช่ครับแล้วตอนนั้นก็เหมือนยังแบบยังตอบตัวไม่ทันเท่าไหร่เคยน็อกไปทีนึงครับก็เดี๋ยวพยายามไม่เจอเขาเรียกว่าคีปเฮลตี้ให้มันไม่ร่างกายไม่สุดอีกพลังดูแลยังไงบ้างคะจริงๆก็ให้คำแนะนำครับวิตามินนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเพราะมันจะต้องบำรุงอยู่ตลอดเวลาต้องให้วิตามินพึ่งจริงๆไม่นั้นไม่ไหวทำงานด้วยกันเยอะอย่างเงี้ยก็นานๆเจอทีครับจริงๆแล้วไม่ได้เจอกันบ่อยหลายคนบอกว่างานรุ่งรักอาจจะไม่รุ่งแต่สำหรับเราไม่เกิดได้ยังไงอันนี้ก็ไม่พูดเลยครับเดี๋ยวมันร่วงจริงๆไม่จริงมันก็ไม่ได้รุ่งอะไรขนาดนะครับเราก็เหมือนค่อยเป็นค่อยไปอย่างเรื่องงานเราก็เต็มที่เรื่องความรักเราก็เหมือนค่อยเป็นค่อยไปนะครับจริงๆก็ไม่อยากใช้คำว่ามันรุ่งอะไรขนาดนั้นตอนนี้ถือว่าจีบติดหรือยังคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเรื่องเวลาไม่เป็นอุปสรรคสำหรับก็อาจจะมีบ้างครับเล็กน้อยไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นขอบคุณครับผมเรียบร้อยต้องเสนอติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ